everyone ค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของพี่นะคะที่พี่ลองทำดูเพื่อที่จะช่วยน้องๆ นะคะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เลือกคำถามหนึ่งมาเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนถามมาบ่อยๆนะคะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการอ่านนะคะอ่านภาษาอังกฤษเราควรทำยังไงดีคะพี่โอเควันนี้นะคะพี่ก็มีเทคนิคหนึ่งมาแนะนำให้น้องๆลองทำกันดูนะคะสำหรับน้องๆ นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นอ่านภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเป็น beginner นะพี่แนะนำให้เราอ่านออกเสียงดังๆไม่ใช่ตะโกนโวกเวกโวยวายนะแต่ให้เราอ่านออกเสียงให้หูเราได้ยินนะคะให้เราได้ยินเสียงตัวเองนะแล้วนะคะเวลาที่เราอ่านนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือการที่เราเว้นวรรคตอนนะคะเราต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะเราต้องมีหยุดพักบ้างนะคะการเว้นวรรคตอนที่ถูกต้องเนี่ยช่วยอะไรเรามันดียังไงนะคะสิ่งหนึ่งก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจ passage ที่เราอ่านนะคะได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะความสับสนของเราจะน้อยลงอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคนั่นคือหนึ่งประโยคจบประโยคนะคะสิ่งหนึ่งที่สังเกตง่ายๆเลยว่าเราจะหยุดยังไงเราจะหยุดตรงไหนนะคะให้เราสังเกตดูที่ punctuation mark นะคะว่าถ้ามันมี full stop นะคะถ้ามันมี comma ถ้ามันมี semicolon ถ้ามี colon เราสามารถหยุดได้นะคะแล้วก็ถ้ามี full stop แนะนำหยุดเลยนะคะโอเควันนี้นะคะพี่มี passage ง่ายๆนะคะมาฝึกกับพวกเราคะลองฝึกอ่านกันดูนะpassage นี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านกันนะอย่าลืมนะคะว่าถ้ามี full stop เมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นนะคะโอเคเริ่มนะ Tracy looked at the flag นะคะตรงนี้นะคะคำนี้พี่ขอเพิ่มนิดนึงคำว่า lookเติมด้วย ed นะคะเราจะไม่อ่านว่า look it นะเราจะไม่อ่านว่า look it นะคะแต่เราจะอ่านว่า looked นะคะเสียง ed จะเปลี่ยนเป็นตัว t นะคะโอเคเริ่มใหม่นะ Tracy looked at the flag มี full stop เราก็หยุดนะคะ The flag is red, white and blueIt has 50 white stars. The white stars are on a blue square. The flag has 6 white stripes. It has 7 red stripes. All the stripes are horizontal. They are not vertical. The stripes do not go up and down. They go from left to right. Tracy.Loves her flag. It is the flag of her country. It is a pretty flag. No other flag has 50 stars. No other flag has 13 stripes. ฮะนี่ก็คือวิธีการอ่านง่ายๆนะคะพื้นฐานเลยที่เราต้องรู้ที่เราต้องทำเวลาอ่านมี punctuation mark เมื่อไหร่มี full stop เมื่อไหร่แนะนำให้หยุดนะคะและถ้ามี comma มี semicolon มี colon ก็ให้หยุดนะคะแนะนำให้หยุดจะดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอแนะนำพวกเราแค่นี้นะคะ goodbye everyone